ไปดูทีมชาติชุดเล็กกันบ้างครับล่าสุดครับโค้ชหลักก็นำทีมชุดยู23ซ้อมอย่างต่อเนื่องและตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียแล้วครับทีมชาติชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ครับซึ่งซ้อมเนี่ยเวลาช่วงเย็นเวลาเดียวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับแต่ว่าชุดยู23เนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่นะครับโดยการซ้อมที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นการเก็บตัวรวมกันเป็นวันที่3แล้วแล้วก็เป็นวันสุดท้ายก่อนที่โค้ชหลาเนี่ยจะนำนักเตะไทยเก็บตัวแล้วก็เดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียในการเตรียมตัวก่อนแข่ง3วันนะครับก่อนลงสนามในฟุตบอลยู23ในรายการชิงแชมป์เอเชียตะวันตกนะครับเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู23เช่นเดียวกันนะครับก็จะแข่งขันกันระหว่างวันที่20ถึง26มีนาคมนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะฮะการซ้อมของทีมชุดนี้นะครับโค้ชหลักก็ใช้เวลาพานักเตะฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงครับโดยเน้นไปที่แทคติกการซ้อมรูปแบบการซ้อมแบบหาวิธีการเล่นของตัวเองนะครับแล้วก็ทดลองระบบเล่นกองหลัง3คนครับโดยการซ้อมครับกองหน้าทีมชาติไทยอย่างชิสุพงษ์โชตินะครับก็ออกมาบอกว่าดีใจมากครับที่ได้ติดทีมชาติไทยเพราะว่าตัวเองมีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วที่อยากจะติดทีมชาติไทยสักครั้งนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจุดแข็งของผมเนี่ยคือการเลี้ยงบอลการส่งบอลนะครับก็เป้าหมายเนี่ยก็อยากจะทำเต็มที่เรามองไปแบบเกมต่อเกมและตัวเองก็เชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมด้วยคิดว่าน่าจะช่วยกันทำผลงานให้ดีในศึกที่จะมาถึงนี้แล้วก็รวมถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างชิงแชมป์เอเชียในกลางเดือนหน้าด้วยนะครับส่วนกองหน้าอีกหนึ่งคนอย่างพัทราสร้อยมาลัยครับอีกหนึ่งตัวรุกของทีมชาติไทยชุดนี้ก็บอกว่าตอนนี้ความพร้อมเนี่ยประมาณ 70% แล้วครับทีมก็ได้เก็บตัวกันมาอย่างต่อเนื่องก็เริ่มรู้ใจกันแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้เป็นอย่างดีส่วนการทำงานกับโค้ชละนะครับพัทราบอกว่าถือว่าเป็นโค้ชที่ดีมากมีการฝึกสอนมีการบอกรายละเอียดแท็กติกอย่างลงตัวแล้วก็มีแท็กติกใหม่ๆให้กับทีมตลอดเวลาส่วนการเจอเกาหลีใต้ก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะออกมาสนุกเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียดังนั้นความกดดันเนี่ยน่าจะน้อยกว่าทางเกาหลีใต้แน่ๆนะครับซึ่งทีมชาติชุดนี้นะครับจะเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียครับในช่วงเย็นวันนี้เลยนะครับแล้วก็จะเก็บตัวที่ซาอุเนี่ยเพื่อรอเจอทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามอัลฟาเตเซเดียมครับในคืนวันที่20มีนาหรือว่าคืนวันพุธเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะไปเก็บตัวกัน3วันก่อนแข่งแล้วก็รายการนี้มีถ่ายทอดสดนะครับด้วยนะฮะก็สามารถรับชมได้นะมีทั้งทางทีวีแล้วก็ทาง YouTube ด้วยก็ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่น่าจะเข้าขากันมากที่สุดแล้วนะมีการเก็บตัวกันมาหลายรอบด้วยกันแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกันเองด้วยนะก็ให้กำลังใจค่ะส่งกำลังใจเพราะว่าเดี๋ยวชุดเล็กจะเจอกับเกาหลีใต้ก่อนแล้วก็ค่อยเป็นทีมชาติชุดใหญ่ของเราที่จะเจอกับเกาหลีใต้เช่นเดียวกันช่วงนี้นี่เราบอกว่าไทยเกาหลีนี่แหมสารสำคัญนะคู่แท้เลยเดือนเดียวเนี่ยเจอกัน3นัดชุดใหญ่2นัดชุดเล็ก1นัดค่ะก็เดี๋ยววัดกันไปเลยเพราะว่าเจอเกาหลีใต้เชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วแหละแล้วก็น่าจะได้เรื่องของประสบการณ์กลับมาด้วยสำหรับทีมชาติชุดเล็กนะคะ